รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นอัสสลามุอะลัยกุมครับเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมเอ่ยนะครับวันนี้นะครับมาเจอกับครูฟีนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและรักษานะครับนะในรูปแบบของกิจกรรมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูฟีก็จะมานะครับแนะนำนะครับการเรียนการสอนนะครับในเฟสที่2ของการเรียนออนไลน์นะครับนะอาจจะเรียนผ่านคลิปนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับครูมี2 อย่างนะครับที่จะมาชี้แจงนะครับ1ก็คือกำหนดการสอนที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับที่เราจะเรียนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันครับทั้ง2 อย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงนะครับนะในเรื่องของกำหนดการสอนตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถไปดูนะครับตามไลน์ได้เลยนะครับนะในไลน์กลุ่มคุณครูประจำชั้นก็ได้แขวนไว้แล้วนะครับนะตามนี้เลยนะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับนะเราจะแบ่งเป็นช่วงของสัปดาห์แล้วนะครับนะทีนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมนะครับนะเราสามารถไปดูตามกำหนดการสอนนะครับส่วนกิจกรรมอะไรบ้างนั้นครูก็ได้แบ่งเป็นสัปดาห์แล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปดูนะครับเพื่อเป็นเพื่อประกอบการสอนได้และก็สามารถนำไปออกกำลังกายได้ครับนะว่าช่วงนี้เนี่ยเราออกกำลังกายแบบไหนออกกำลังกายยังไงนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของกิจกรรมนะครับเราสามารถปฏิบัตินะครับด้วยตัวเองหรือว่าชักชวนนะครับคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับมาออกกำลังกายกันได้เนื่องด้วยเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมล่ะครับถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนครับเราก็จะมีการเรียนการสอนครับแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถเชิญชวนผู้ปกครองนะครับหรือว่าพี่น้องนะครับนะมาร่วมกิจกรรมกับเราครับทีนี้นะครับในส่วนของที่ผ่านมาเนี่ยครูก็ได้สอนในเรื่องของกิจกรรมนะครับการเคลื่อนไหวนะครับอยู่กับที่นะครับนะอยู่กับที่เคลื่อนที่นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะครับหรือว่าเหล่านี้นะครับครูก็ได้สอนไปแล้วนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะปฏิบัติเป็นกิจกรรมนะครับ1 2 3 4นะครับทีนี้นะครับการวัดประเมินผลเดี๋ยวครูจะพูดกันในช่วงต่อไปครับนี่ครับโอเคครับในช่วงท้ายตรงนี้นะครับครูก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการประเมินกันบ้างนะครับการประเมินเนี่ยครูจะตรวจได้ยังไงบ้างครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยทำกิจกรรมนะครับนะกันอยู่ที่บ้านบางคนเนี่ยอาจจะยุ่งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเรายืนบนพื้นฐานที่ว่ายืดหยุ่นได้นะครับส่วนทีนี้เนี่ยถ้าครูจะติดตามงานนะครับถ้านักเรียนดูคลิปนี้อยู่นะครับนะหรือว่าคลิปตัดไปที่ครูจะลงเนี่ยนักเรียนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอันนี้จำเป็นมากเลยนะครับคอมเมนต์อะไรบ้างครับชื่อสกุลนะครับแล้วก็ชั้นนะครับนะโอเคตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยในส่วนอื่นนะครับเราก็สามารถส่งเป็นรูปนะครับใน Google Classroom นะครับนะ Google Classroom ที่คุณครูแต่ละชั้นเนี่ยเขาได้ทำไว้แล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นป4 5 6นะครับเขาก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับนะเราก็สามารถเข้าระบบแล้วก็ส่งรูปผ่าน Google Classroom ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครูชี้แจงนะครับนะในส่วนของ3 อย่างนะครับนะตอนนี้ก็คือกำหนดการสอนนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับแล้วก็การประเมินนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันคราบหน้านะครับในส่วนของหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการบ้านนะครับให้พวกเราได้เปลี่ยนอิริยาบถนะครับในการทำกิจกรรมบ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสลามุอะลัยกุมครับ